รีวิวหัวเว่ยฟรีบัตโปร3หูฟังไร้สายสุดพรีเมียมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Pure Voice 2.0 และ Intelligent Dynamic ANC 3.0นะคะได้ทำการเปิดตัวฟรีบัตโปร3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าเขาก็มาสานต่อจากรุ่นฟรีบัตโปร2เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดทั้งในส่วนของไดเวอร์ของเขาอัลกอริทึมของเขาทำให้ได้เสียงที่ดีมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นอีกด้วยมาดูในเรื่องของดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าดูเผินๆเนี่ยมันก็จะคล้ายกับรุ่นก่อนหน้านี้มากเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของดีเทลต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างออกไปพอสมควรเลยนะคะโดยรุ่นนี้นะคะมีออกมาให้เลือกทั้งหมดถึง3สีด้วยกันอย่างสีที่มาถืออยู่เนี่ยจะชื่อว่าเซรามิกไวท์นะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็อีก2สีจะเป็นชื่อสีว่า Silver Frost นะคะถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะเป็นเทาเข้มๆค่อนไปทางดำเลยนะและอีก1สีจะเป็นสีกรีนนั่นเองค่ะมีออกมาให้เลือกถึง3สีเลยนะทีนี้มาดูที่ความแตกต่างกันบ้างในส่วนของเคสนะคะเขาจะมีน้ำหนักที่ลดลงนะคะอันนี้เนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่ 45.5 กรัมเท่านั้นเองนะแล้วก็ความหนานะคะก็จะอยู่ที่ 24.5 มิลนั่นเองนะโดยที่ในส่วนของดีไซน์เคสเนี่ยมีความใส่ใจมากๆเลยทีเดียวนะถ้าเรามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าฝาเขามีรอยตัดที่มันเหมือนเฉียงลงแบบนี้นะคะเป็นการออกแบบที่ทำให้เราเปิดด้านหน้าเนี่ยง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ในการดันขึ้นแบบเนี้ยที่มันมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งหมายก็รู้สึกว่าเออมันสะดวกขึ้นจริงๆนะคะและอีกหนึ่งจุดก็คือในส่วนของแกนพับตรงนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่เขามีการออกแบบนะคะในการซ่อนบานพับตรงนี้นะคะเอาไว้แบบนี้ซึ่งพอเปิดมาแล้วเนี่ยมันเปิดได้กว้างขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับดีไซน์ใหม่ในครั้งนี้นะการหยิบหรือการออกมาเนี่ยง่ายมากๆเลยคือหมายรู้สึกเลยว่ารุ่นเนี้ยหยิบแบบจับถือหรือเปิดอย่างเงี้ยคือสะดวกมากๆซึ่งบานพับตรงนี้เนี่ยเขาก็ทดสอบมาแล้วด้วยนะคะว่ามีการเปิดปิดถึงแสนครั้งเลยนะคะก็ยังทนทานดีนะคะใช้งานได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวเคสของเขานะคะก็จะมีในส่วนของดีไซน์ในเรื่องของตัวกระจกชิ้นเดียวอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการป้องกันรอยขีดข่วนได้เพิ่มมากขึ้นถึง 32% อีกด้วยนะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะมีไฟแสดงสถานะเพิ่มขึ้นมานะจากรุ่นก่อนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะจะมีการซ่อนเอาไว้ที่ด้านในแทนนั่นเองนะอันนี้จะมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยแล้วด้านล่างของตัวเคสเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของลำโพงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาข้างๆลำโพงตรงนี้นะคะก็ยังเป็นในส่วนของตัวเสียบชาร์จนั่นเองนะคะเป็นแบบ USB Type C นะแล้วด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้เนียนมากๆเลยนะคะในการเชื่อมต่อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของตัวก้านหูฟังกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของก้านเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักลดลงจากรุ่นก่อนถึง 5% เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ 5.8 กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ความสูงของเขาตัวก้านตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ 29.1 มิลแค่นั้นเองนะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของจุกเอียบัดตรงนี้นะคะเขาก็เพิ่มมาให้อีกไซส์ด้วยนะคะมาเอาใจนะคนที่แบบว่าเอ้ยมีหูเล็กๆนะคะเขาก็มีเพิ่มในส่วนของขนาด XS มาให้นะคะจากรุ่นก่อนจะเป็นแค่SML นะอันนี้มันมี XS เพิ่มมาแล้วก็เหมือนมี4ไซส์เลยนะคะที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น M นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะคะของรุ่นนี้ก็คือตัวของก้านหูฟังเนี่ยเขามีการเจาะร่องตรงนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถแบบจับได้ถนัดมากขึ้นนะคะรวมถึงการสัมผัสใช้งานเนี่ยมันรู้สึกดีมากขึ้นเลยนั่นเองนะแล้วก็หูฟังของเขาเนี่ยมีไมโครโฟนมานะคะให้ถึง4ตัวอีกด้วยค่ะมาพูดถึงสเปคในส่วนอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากเรื่องแรกเลยคือการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยได้ยาวนานแค่ไหนนะคะขอแยกเป็น2กรณีเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราปิดในส่วนของโหมด ANC เอาไว้นะคะจะสามารถใช้งานลูกเปิดเคสได้นานถึง31ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ในส่วนของหูฟังเองเนี่ยก็ฟังได้ต่อเนื่องถึง 6.5 ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเปิดการทำงานของ ANC ขึ้นมานะคะหูฟังเนี่ยจะฟังได้ต่อเนื่องอยู่ที่ 4.5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้ร่วมกับเคสชาร์จได้ที่22ชั่วโมงนั่นเองค่ะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะสำหรับของก้านหูฟังเนี่ยแต่ละข้างจะอยู่ที่55มิลลิแอมป์นั่นเองส่วนตัวเคสของเขาเนี่ยจะอยู่ที่510มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็การชาร์จนะคะสำหรับการชาร์จให้เต็มของเคสเนี่ยจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเมื่อชาร์จผ่านสายแต่ถ้าเกิดชาร์จไร้สายเนี่ยจะใช้เวลาถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวส่วนก้านหูฟังนะคะชาร์จให้เต็มใช้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นเองนะในส่วนของเสียงนะคะรับขึ้นเสียงได้ตั้งแต่14เฮิรตซ์นะคะจนถึง 48,000 เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะแล้วก็มีการรับส่งเสียงแบบ SD นะคะได้สูงสุดถึงระดับ L2SC 2.0 อีกด้วยนะคะก็จะได้เสียงที่คมชัดเลยนั่นเองนะแล้วก็มีระดับการกันน้ำกันฝุ่นนะคะในระดับ IP54 ด้วยนะคะก็คือกันเหงื่อกับกันละอองน้ำได้นั่นเองค่ะ
าพูดถึงจุดเด่นในเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องแรกเลยนะคะคือเขาสามารถเชื่อมนะคะต่อกับ2อุปกรณ์พร้อมกันได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาคอยแบบตัดการเชื่อมต่อไปมานะคะสามารถสลับใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอย่างอันนี้นะคะเราลองเชื่อมเป็นในส่วนของตัว MatePad ตัวนี้นะคะคู่กับตัวของโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงนะคะซึ่งเราก็สามารถสลับกันได้สมมติว่าตอนแรกฟังเพลงเครื่องนี้อยู่ถ้าเราพอดเพลงเนี่ยแล้วเราไปเปิด YouTube ที่ในส่วนของโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะไปดังต่อเป็นเสียงของโทรศัพท์เข้ามาในหูฟังให้เราแทนนั่นเองนะคะก็คือเชื่อมพร้อมกัน2อันได้เลยนะและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ Audio Pairing นั่นเองนะในส่วนนี้เนี่ยก็คือการที่จะใช้ในส่วนของหูฟัง2อันแยกกันแต่ฟังเสียงจากอุปกรณ์เครื่องเดียวกันได้เผื่อแบบว่าเอ้ยดูหนังหรือฟังเพลงแชร์กับเพื่อนแต่ว่าจะใช้หูฟังคนละคู่สามารถทำได้แต่ว่าเงื่อนไขคือต้องใช้บนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะคะที่ใช้ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ EMUI 13ขึ้นไปนะคะถึงจะใช้งานในส่วนของฟังก์ชันนี้ได้และสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของ Pairing Pop Up นะคะก็คือเวลาที่เราเปิดเคชาร์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็จะมี Pop Up ขึ้นมาปึ้งให้เราเนี่ยกด Connect ได้แบบง่ายๆนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะรองรับนะคะที่ระบบปฏิบัติการ EMUI 10ขึ้นไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานของก้านหูฟังตรงนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่ามันใช้งานยังไงนะก็ต้องบอกเลยว่าเขานะคะจะเหมือนเป็นฟิลแบบเหมือนเป็นการกดลงไปกึกนึงมันจะมีเสียงแบบกดเหมือนใครกดปุ่มนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครได้ลองใช้จะเริ่มเข้าใจเองนะทีนี้มันจะควบคุมได้ถึง5แบบกันเลยนะคะอันแรกนะพื้นฐานสุดๆกด1ครั้งนะคะตึ้งเขาก็จะเป็นการเริ่มเล่นเพลงนะคะหรือว่าจะพอดเพลงก็ได้เช่นกันนะตึ้งเนี่ยเขาก็จะหยุดเพลงให้เราแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้รับสายวางสายก็ทำได้เช่นกันนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดต้องการเลื่อนไปเพลงถัดไปให้กด2ครั้งเขาก็จะ next ไปที่เพลงถัดไปให้เราอย่างอัตโนมัติแบบนี้เลยเอ้ยแล้วถ้าอยากจะ back กลับไปล่ะกด3ครั้งนั่นเองนะคะง่ายๆแค่นี้เลยเขาก็จะแบ็กกลับไปนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ให้กับเราแบบนี้เลยนะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของเขาจะมีโหมดการใช้งานให้ถึง3แบบเลยอันแรกนะคะคือ noise cancelling ก็คือทำให้ทุกอย่างมันเงียบอันนี้คือแบบมันตัดเสียงได้แบบสุดๆเลยนะคะโดยที่เรากดค้างเขาจะแจ้งว่าเราใช้งานโหมดอะไรอยู่ตอนนี้เป็น noise cancellingเนี่ยถ้าเราใส่2ข้างนะมันจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยใครมาพูดกับเราเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเราจะเหมือนคนหยิ่งคนนึงที่ไม่ตอบเขาแต่ถ้าเรายังอยากจะได้ยินคนอื่นอยู่แล้วอยากฟังเพลงไปด้วยคนอื่นก็จะได้ยินเสียงแบบชัดมากขึ้นให้เรากดค้างอีกครั้งนึงจะเป็นโหมด awareness นะคะ awareness เนี่ยเวลาใครพูดมาเสียงมันจะเข้ามาชัดเลยเราก็จะได้ยินเสียงเพลงอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็ได้ยินเสียงตัวเองก็ชัดขึ้นด้วยนะคะในโหมดนี้และสุดท้ายก็คือเป็นโหมดธรรมดาก็คือโหมดที่มันจะเรียกว่า off นะคะก็คือปิดการใช้งานมันก็จะเหมือนกับทั่วๆไปนะคะเขาก็จะไม่ได้ตัดเสียงอะไรเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบ in ear แบบเนี้ยมันก็จะตัดเสียงไปประมาณนึงอยู่แล้วแต่เวลาใครพูดกับเราเนี่ยเรายังพอได้ยินอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบธรรมดาซึ่งก็จะ switch โหมดแบบเนี้ยด้วยการกดค้างนั่นเองนะคะจนกว่าตัวของ AI เนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาว่าเราใช้งานโหมดไหนอยู่นั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือเพิ่มลดเสียงนะอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเจาะร่องมาให้แบบนี้นะคะทำให้เราเวลาแบบสัมผัสไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแม่นยำมากขึ้นมันง่ายขึ้นนะเนี่ยทำไมเลื่อนลงก็คือลดเสียงอุ๊ยอยากเพิ่มเสียงดันขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยค่ะวิธีการใช้งานของเขาต่อไปนะคะจะมาสอนในเรื่องของการใช้งานร่วมกับในส่วนของโหมด AI Live นั่นเองนะคะก็เข้าไปที่แอปนี้ได้เลยนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยเรานะคะจะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวของหูฟังของเราได้นะคะสามารถดูได้เลยว่าในส่วนของแบตเตอรี่นะคะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะคะตัวเคสเนี่ยตอนเหลือเท่าไหร่นะคะในส่วนของแบตเตอรี่ตอนนี้นะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อะไรไปบ้างแล้วนะคะสำหรับหูฟังอันนี้แล้วตอนนี้เนี่ยใช้งานกับใครอยู่บ้างถ้าเกิดใช้งานอยู่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโหมดการใช้งานที่เราเลือกได้เลยว่าต้องการใช้งานเป็นแบบไหนนะคะเลือกเอฟเฟกต์เสียงได้ด้วยนะคุณภาพเสียงเนี่ยเข้ามาตั้งค่าได้ทั้งหมดตรงนี้เลยและอีกหนึ่งอันนะคะที่น่าจะได้ใช้งานกันแน่ๆเลยก็คือในส่วนของการตามหาหูฟังนั่นเองว่าอุ๊ยไปถอดวางลืมไว้ว่าอุ๊ยอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้าไปกดให้เขาส่งเสียงได้นะคะทั้งซ้ายและขวาเลยก็สามารถกดให้ส่งเสียงเนี่ยแยกข้างกันได้เลยเผื่อว่าหายไปข้างใดข้างหนึ่งหรือแม้แต่ตัวเคสเองเนี่ยก็สามารถกดให้ส่งเสียงร้องได้นะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราลืมวางไว้ที่ไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมากดหาหูฟังกันดูนะคะอันนี้นะเดี๋ยวมาจะลองให้ทางซ้ายร้องก่อนถ้าข้างขวาโอเค
แค่นี้เองนะคะเราก็จะหาเจอแล้วแต่เสียงนี่อาจจะไม่ได้ดังมากนะเพราะว่าตัวเขาเล็กนะคะก็อาจจะใส่ลำโพงใหญ่มามากไม่ได้เนาะต่อไปนะคะมาพูดถึงในเรื่องของเสียงบ้างดีกว่านะคะอรรถรสในการฟังเพลงฟังเสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะต้องบอกเลยว่าหูฟังรุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับไดเวอร์นะคะตัวว่า Ultra Hearing Duo Drive นั่นเองนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเขาทำให้เราเนี่ยสามารถฟังคลื่นนะคะความถี่ได้ตั้งแต่14เฮิรตซ์นะคะจนถึง 48,000 เฮิรตซ์เลยนะคะก็คือช่วงมันกว้างมากเลยนะคือพอฟังเสียงไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบจับเครื่องดนตรีได้จับความแบบว่าเอ้ยเครื่องนี้เล่นตรงนี้อย่างนั้นคือเสียงมันจะแยกแยะดูมีมิติมากขึ้นฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบสบายหูนะคะคือดีมากๆเลยพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยหลุดไปในโลกของเพลงได้เลยในส่วนนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีในส่วนของเทคโนโลยี Pure Voice นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นแบบนักธุรกิจต้องการแบบคุยสายกันบ่อยๆนะอยากจะได้เสียงที่มันชัดเจนสมมุติว่าเราไปในที่สาธารณะอย่างขึ้นรถไฟฟ้าอะไรแบบนี้ที่มันมีเสียงรบกวนเยอะมากๆเงี้ยเราก็จะได้ยินเสียงของคู่สนทนาอย่างชัดเจนแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงของเราอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้มากๆเลยซึ่งจากการที่ไมค์ลองนะคะขอบอกเป็นความรู้สึกส่วนตัวบ้างคือปกติแล้วเนี่ยไมค์ก็ไม่ได้ใช้ตัวของหูฟังที่มันมี noise cancelling แบบนี้นะพอได้ลองครั้งแรกนะพอใส่เข้าไปในหูปุ๊บมันตัดไปหมดเลยอย่างตอนนี้ได้ยินเสียงแอร์ดังๆอ่ะคือมันตัดแล้วแบบเหมือนโลกมันเงียบอ่ะทุกอย่างมันจบมันแบบเฮ้ยมันตัดเงียบดีจริงๆแล้วมันเข้าไปอยู่ในโลกของเพลงเลยอ่ะคือใครพูดมาไม่ได้ยินนอกจากต้องหันไปเห็นว่าปากเขาพงาบอยู่เราถึงจะรู้ว่าอ๋อๆเขากำลังพูดกับเราอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องมาตะโกนใกล้ๆเลยถ้าเกิดเราเปิดโหมด noise cancelling อยู่นะคะส่วนโหมดที่เป็นโหมดออฟธรรมดาทั่วไปอันเนี้ยเราจะยังพอได้ยินเสียงภายนอกอยู่บ้างแบบนิดเดียวมากๆคือถ้าเปิดเพลงก็จะแบบน้อยอะค่ะก็ยังได้ยินน้อยแต่ถ้าเกิดเอาให้แบบได้ยินเสียงภายนอกชัดๆเลยอะต้องเปิดเป็น awareness นะคะก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนเขารับเสียงคนพูดเข้ามาให้เราอะได้ยินชัดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะก็คือสามารถเลือกใช้งานได้นะตามแบบความต้องการได้เลยนะแต่ว่าแบบการที่ได้ลองใช้ noise cancelling ครั้งแรกนี่ก็คือค่อนข้างว้าวมากสำหรับคนที่ใช้ฟังทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้หูฟังที่มันเป็น noise cancelling อยู่แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาลองฟังลองเทียบกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแต่สำหรับมายเนี่ยก็คือว้าวแล้วถ้าเกิดได้ลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้ค่ะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะก็ต้องบอกเลยว่าณวันที่อัดเนี่ยยังไม่เปิดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ราคานั่นเองนะแน่นอนว่าจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ที่ description เหมือนเดิมรวมถึงช่องทางการสั่งซื้อต่างๆเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะคะแต่ว่าก็จะคาดการจากรุ่นก่อนนะคะรุ่นก่อนเนี่ยเปิดมาที่ 6,400 กว่าๆนั่นเองนะก็คาดการว่าน่าจะอยู่ในเรทใกล้ๆกันตรงนี้นั่นแหละหรืออาจจะแบบบวกลบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็พอจะคาดเดาราคาแบบคร่าวๆเอาไว้ให้นะยังไงถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย